ไปค่ะวันนี้ไม่รู้ว่าหายไปไหนเจ๊เปิดตลาดเร็วเฮ้ยเสียงดังไปทำไมคนยิ่งหลบอยู่โจทย์เยอะนั่นไงเห็นไหมบอกแล้วว่าอย่าไปทำอะไรก็เลยต้องจ้างบริการมางี้ของเจนี่ของดีเลยนะเกรดเอเลยคัดมาแบบว่าดุดำโหดยิงอย่างเดียวยิงนัดเดียวยิงแล้วตายเลยที่สุดแล้วในประเทศไทยโอ้ยโอเคงั้นวันนี้เจ้สองคนเก็บเสียงเอาไว้เอาไว้เข้มกับเขาสองคนเดี๋ยวหนูเปิดตลาดให้กันละกันนะคะสวัสดีค่ะขอเชิญลูกค้าทั่วฟ้าเมืองไทยมาจับจ่ายความสุขความสนุกกับเราได้ในตลาดสองสนามค่ะชอบผู้ชายมีกล้ามแต่ผู้ชายมีกล้ามเนี่ยไม่ชอบผู้หญิงโอ้ไม่ใช่เฉพาะทั่วไปที่เราเห็นนะคะในวงการเองก็มีผู้ต้องสงสัยก็เยอะไอ้ย่าพวกกำกามเนี่ยแหละวันนี้เนี่ยมีหนึ่งผู้ต้องสงสัยมาในรายการเราคุณเก่งชาติชายค่ะเดี๋ยวพี่เอ้าขอดูนิ้วก้อยนิดนึงครับพี่ก็อยากให้เป็นกันนะแหมมีคนถามเก่งด้วยหรอว่าเป็นมีมั้ยมีคนสงสัยเอ้ยแต่เราไม่เคยนะเราไม่เคยคิดตั้งแต่18ปีที่แล้วเนี่ยเข้าวงการนะพี่ก็ทุกคนต้องโดนหมดผู้ชายถามเป็นนู่นเป็นนี่จนแบบผมอาจจะไล่เตะเขาอยู่แล้วจริงๆเล่นมาเกือบหมดแล้วใช่ป่ะคะก่อนมาหมดแล้วมีแบบบทแบบแมนๆตำรวจผู้ร้ายนักมวยนักมวยอะไรที่มันแบบกำกับหมอผีโอ้โหล่าสุดที่หนูแบบเป็นขวัญใจใช่มั้ยดิฉันดูโอ้อีโขงลืมไพรไม่ใช่อีโขงโขงฮะให้โขงลืมไพรขอช้างลืมโขงขอช้างลืมโขงโอ้มขอให้โขงลืมไพรโอ้มขอให้มันร้อนเล่าเออจับโดนแล้วโดนแล้วก็ได้ข่าวว่าพี่พ็อบบี้ไม่ได้กลับบ้านไม่ใช่เหรอพี่อันนั้นรักกูหลงกูรักกูเงี้ยจะได้ลองให้ดุไม่ดุยังไงเนี่ยหมวยเล็กมันยังไม่รู้แต่ว่าเจ๊จะส่งหนูเนี่ยไปเจอพ่อค้าคนหนึ่งครับซึ่งคนนี้เขาดุจริงเห็นร้านก๋วยเตี๋ยวแบบแทบจะก้าวขาแถวไหนอยู่แถวไหนแอปติวานนเน่ติวานนเน่แถวว่าจ้าโอ้นี่ไปดูหน่อยว่าเขาเข้มขนาดไหนแล้วขายก๋วยเตี๋ยวมีลูกค้าเขาไปกินเหรอนั่นนะสิใช่จะเป็นใครนะที่เจ๊เขาส่งหนุ่มล่ำเก่งชาติชายให้มาหาถึงที่เนี่ยจะมีใครเข้มกว่านี้อีกเหรอเฮ้ยไปดูอะไรกันเนี่ยไปดูอะไรเฮ้ยโจรวิ่งราวนี่วะเฮ้ยเฮ้ยหยุดนะเฮ้ยหยุดเฮ้ยจอนคนนั้นจอนนี่จอนอยู่นู่นไหนอยู่นู่นผมลุงน้ำไม่ใช่โจรขอโทษจริงนะครับลุงครับ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 เพราะว่าหน้าลุงนี่เหมือนโจรมากเลยโอ้ยอย่างนี้ก็หน้าแตกสิคะพี่เก่งสุภาพบุรุษผิวเข้มหน้าเข้มหนวดเฟิร์มคนนี้เขามีชื่อว่าลุงน้ำค่ะเป็นพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวเรือร้านเล็กๆอยู่หน้าหมู่บ้านเอื้ออาทรวัดกู้สองจังหวัดนนทบุรีลุงชื่อลุงน้ำเลยครับครับลุงน้ำใหม่ก็เจออยู่นี่ครับโอ้โหพอดีครับลุงน้ำผมมีหิวอยู่พอดีเลยครับแต่ว่าผมไม่ได้เอาตังค์มาผมทำงานแทนไม่มีแรงงั้นครับไปหั่นหมูให้ลุงน้ำเดี๋ยวได้กินก๋วยเตี๋ยวได้เลยครับลุงน้ำครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับก๋วยเตี๋ยวเรือของลุงน้ำเนี่ยเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกนะคะซึ่งมีดีอยู่ที่เนื้อหมูนุ่มๆกับน้ำก๋วยเตี๋ยวคลุกคลิกหอมแล้วก็รสชาติเข้มข้นค่ะ
่วนพวกเครื่องคราวเนี่ยลุงก็จะทำเองทั้งหมดทุกอย่างเลยนะคะสดใหม่ทุกวันตั้งแต่พริกป่นไปจนถึงกากหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องปรุงเลยครับลุงนะลองกินดูก่อนครับนะอ๋อต้องชิมก่อนกินดูก่อนนะครับน้ำทำไงเนี่ยจุดดอลน้ำสูตรนี้มาจากไหนครับลุงน้ำมาจากอยุธยากับแปดริ้วอยุธยาคือแม่ตัวแปดริ้วคือแม่ยายนะครับอยุธยาใส่กะทิทั้งแปดริ้วใส่ต้มหู้ยี่อ๋อก็เลยมาผสมกันแล้วเรากินแล้วก็หน้ามาใส่กันได้ลุงน้ำก็เลยลองทำดูเคล็ดลับสูตรเด็ดของลุงน้ำอยู่ที่เต้าหู้ยี่และน้ำกะทิค่ะที่จะช่วยให้น้ำก๋วยเตี๋ยวเข้มข้นจับกันเป็นตัวแล้วก็หอมน่ากินเอาเป็นว่ารีบตามสองหนวดไอ้สองหนุ่มไปทำน้ำก๋วยเตี๋ยวสูตรเด็ดกันดีกว่าค่ะใส่ต้มหู้ยี่เท่าไหร่ครับสักเจ็ดก้อนครับเจ็ดก้อนอันนี้คือน้ำน้ำกระเทียมดองครับเทียมดองเทียมดองให้ท่วมท่วมก็ได้ครับแค่ท่วมนะน้ำกระเทียมดองลุงบอกว่าจะช่วยชูรสให้น้ำก๋วยเตี๋ยวอร่อยยิ่งขึ้นค่ะจากนั้นก็ปั่นให้ละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันผมก็คุ้นเคยเต้าหู้ยี่มากเลยเวลาเล่นหนังบู๊เนี่ยเลือดอาจจะอร่อยนะแสดงว่ามีประโยชน์เยอะเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้น้ำก๋วยเตี๋ยวหอมหวานกลมกลมลุงน้ำบอกว่าต้องใช้น้ำตาลถึง2ชนิดนั่นก็คือน้ำตาลสายแดงและน้ำตาลไม่ฟอกสีค่ะเพิ่มความเข้มข้นด้วยเต้าเจี้ยวใส่ซอสปรุงรสและซีอิ๊วดำให้สีสันน่ากินจากนั้นคลุกคนให้เข้ากันแล้วก็นำส่วนผสมทั้งหมดไปเทลงในน้ำต้มกระดูกที่เตรียมไว้ว้าวโอเคครับเอาละดีนะครับน้ำครึ่งนึงครับครึ่งนึงของกล่องนะครับคนเลยคนให้เข้ากันเลยเท่านี้ก็จะได้น้ำก๋วยเตี๋ยวที่เข้มข้นน่ากินแล้วล่ะว่าแต่น้ำก๋วยเตี๋ยวสีเข้มเนี่ยก็พอเข้าใจอยู่หรอกนะคะแต่ที่ไม่เข้าใจก็คือว่าทำไมพ่อค้าต้องเข้มขนาดนี้ด้วยอย่างเวลาเราขายของเนี่ยลุงน้ำไม่รู้สึกครับว่าเราไว้หนวดไว้เคราเนี่ยลูกค้าจะกลัวเราหรือเปล่าจากการที่เราไว้หนวดไว้เคราอะไรเงี้ยลุงน้ำไว้มานานนะครับเด็กๆเราจะชอบมีนิดนึงก็เรียกลุงครับคำว่าลุงเราเห็นเราแก่เราก็ชอบนะคำว่าลุงมันเท่ดีลุงน้ำลุงน้ำก็เลยครับเดี๋ยวถ้าโกนหมดแล้วเดี๋ยวเรียกพี่น้ำก็เลยว่าอย่างนี้เลยดีกว่าดูจริงๆแล้วชื่อสีน้ำนะครับสีน้ำครับสีน้ำผมโอ้โหสีน้ำเลยนะเนี่ยลุงน้ำเขาไว้หนวดไว้คราวแบบนี้มาตั้งแต่วัยรุ่นแล้วล่ะค่ะจนถึงตอนนี้ก็ปาเข้าไปเกือบจะ50แล้วแต่ก็ไม่เคยโกนหนวดจนเกลี้ยงเลยสักครั้งนึงอย่างมากก็แค่เล็มๆเท่านั้นค่ะและร้านนี้ก็ใช่ว่าจะมีลุงน้ำคนเดียวนะคะที่เข้มแบบนี้ร้านนี้เขาเข้มกันทั้งร้านเลยลุงน้ำครับนี่ผมสังเกตเห็นนะไม่ใช่ลุงน้ำคนเดียวกับผมนะที่ไว้หนวดนะผมเห็นมีหลายคนเลยเนี่ยไว้หนวดไว้เคราอะไรอย่างเงี้ยเป็นใครบ้างครับก็เป็นลูกหลานทั้งนั้นไหนเรียกมาคุยหน่อยครับมาแนะนำหน่อยลุงน้ำนี่มาดิเนี่ยครับนึงเรื่องเงินเนี่ยแกงโหดมากแค่คุณพ่อคนเดียวก็โหดแล้วนะเนี่ยฮะทำไมถึงไม่หลวดครับขึ้นมาเองครับขึ้นมาเองครับไม่ตั้งใจไว้เห็นอย่างนี้ใครจะเชื่อค่ะว่าลูกชายลุงน้ำอย่างพี่หนึ่งเนี่ยเป็นคุณครูสอนเด็กอนุบาลส่วนตัวพี่หมีเนี่ยนะคะถึงแม้จะไม่ใช่ครูอนุบาลแต่เวลาค้าขายเนี่ยเสียงเขาจะนุ่มไม่เข้ากับหน้าตาเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอะไรดีสเล็กแม่ใส่กระเทียมเจียว1ชามค่ะส่วนลุงน้ำก็เช่นกันค่ะเห็นหน้าเข้มๆแบบนี้แต่ความจริงแกรักเด็กแกจะชอบเล่นกับเด็กทุกคนที่มานั่งในร้านอร่อยจริงมั้ยเนี่ยทำเลยเก่งเก่งครับวันนี้ลุงน้ำให้ลูกชิ้นไปกี่ลูกครับนับ10ลูกละมั้งเหลือลูกครับลุงน้ำใจดีไหมครับคือเอาใจคุณแม่ด้วยนะครับเอาใจเด็กน้องด้วยคือถ้าน้องสั่งไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวทำ25บาทครับคือให้ไปแล้วก็จะทานไม่หมดเราก็ต้องเสียดายแทนเราเก็บตังค์ตอนนี้เราก็ใช้วิธีถ้าน้องกินหมดน้องจะลูกชิ้น1ไม้นะครับลูกชิ้นไม่ว่าเด็กคนไหนนะครับก็คือถ้าหมดเนี่ยเราก็ต้องให้เขาเลย1ไม้ก็10ชิ้นคือล่อเขาแล้วตอนนี้เขาจะกินหมดอะไรก็โปรโมชั่นไม่ใช่แค่เด็กๆเท่านั้นนะคะแต่ลุงน้ำเนี่ยเขาใจดีกับทุกคนเลยล่ะค่ะกินทุกวันเลยใช่ไหมครับแล้วกินไปกลัวไปไหมครับเนี่ยมากินร้านนี้กลัวไหมครับไม่กลัวอร่อยน้ำหน้าดุอย่างเงี้ยนะหน้าดุแต่ใจดีหน้าโหดแต่ไม่กลัวเพราะว่าเขาใจดีใจดีเหรอครับใช่เขาจะเติมส่วนให้ลูกค้าก็ร้านแล้วก็ทำก๋วยเตี๋ยวอร่อยด้วยใช่ค่ะทำไมเขาถึงเรียกก๋วยเตี๋ยวหน้าโหดเลยครับลุงน้ำไม่รู้นะลุงน้ำก็ยังไม่รู้ตัวเองว่าบ้านภาษาที่มาจากไหนนะผมอยู่กับลุงน้ำมาตัวจริงใจดีมากเลยนะครับเห็นลุงน้ำอยากจะบอกลูกค้าที่เขาผ่านไปผ่านมาแล้วเห็นหน้าลุงน้ำโอ้โหไม่กล้าซื้อไม่กล้าแวะชิมเนี่ยลุงน้ำอยากจะบอกอะไรกับลูกค้าบ้างครับก็ฝากบอกนิดนึงนะครับว่าถึงหน้าจะโหดแต่ก๋วยเตี๋ยวอร่อยนะครับมาชิมดูนะครับนวดที่รัก
ฉันรักฉันรักคนมีหนวดหนวดคุณเก๋เท่เหลือหลายมองครั้งใดใจฉันตึงพอลุงน้ำยังไม่ลุงเลยนะยังพี่น้ำพี่เก่งไปนะไปเข้าแก๊งลูกๆเขาได้เลยอ่ะเป็นคนโตเลยเขาเป็นคนเก็บตังค์ใช่ผมนี่แต่บ้านนี้นะฮะอย่านะอย่ามาขอให้เขาโกนหนวดนะทำไมไม่มีทางไม่โกนเลยหรอไม่โกนแต่มีบุคคลหนึ่งที่สั่งให้โกนได้คือสตรีหมายเลขหนึ่งของบ้านของบ้านมาป่ะคะเป็นเมียของพ่อนั่นเองสวัสดีสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามากันหมดเลยไม่ต้องพูดแค่ชี้หน้าแล้วทำชั่วบอกว่าบ้านนี้เห็นหน้าโหดเนี้ยแต่เป็นสุภาพบุรุษบางทีแล้วคิดว่าเขาจะโหดแล้วแบบว่าไล่ฟันไล่ตีคนแต่จริงๆแล้วเนี่ยจับกันเลยน่ารักบ้านหนวดทั้งหลังหลังเนี้ยนะคะเขาไม่ใช่ภาพอย่างที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นอย่างไรช่วงหน้าห้ามพลาดอร่อยมากช่วงตะลุยร้านตะลันชิมกับรสดีคู่ครัววันนี้มิกตลอดมาที่ร้านครัวอับสอนครับที่นี่บรรยากาศดีดีและที่สำคัญนะครับอาหารขึ้นชื่อและน่าทานมากๆเลยครับอื้อหือหอมน่าทานขนาดนี้ต้องรีบอัพเลยครับแชร์คนอื่นรู้อัพแล้วสวัสดีครับพี่เจมส์แมมตกใจขนาดนั้นเลยหรอมาได้ไงครับเนี่ยแหมมีอะไรก็อัพ Instagram ตลอดเวลาอัพๆเราฟอลโล่อยู่ว่าแต่มาถึงที่แล้วมีอะไรน่ากินบ้างล่ะมิกถ้าอยากทราบต้องถามคนนี้นะครับสวัสดีครับพี่อับสอนครับสวัสดีครับครับว่าแต่วันนี้มีเมนูไหนที่เป็นเมนูเด็ดของร้านบ้างครับพี่อ๋อร้านนี้อร่อยทุกเมนูนะคะเมนูที่แนะนำหัวอร่อยผัดพริกกะเหรี่ยงนะคะเริ่มที่ผัดพริกกะเหรี่ยงกับหมูให้เข้ากันใส่วัตถุดิบที่คัดสรรเป็นอย่างดีและเลือกใช้ผงปรุงรสที่มีคุณภาพมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์แท้ๆผสมผสานกับเครื่องเทศอย่างลงตัวจนทำให้หมูอร่อยผัดพริกกะเหรี่ยงอร่อยกลมกล่อมสมชื่อค่ะโอ้โหอร่อยจัดจ้านถึงรสชาติจริงๆมึงเยอะนี่กินไม่ห่วงอัพอินสตาแกรมเลยนะวินาทีนี้ไม่อัพแล้วพี่เดี๋ยวพี่อัพเองถ่ายรูปเจอนะสนับสนุนโดยต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยในพริบตาคู่ครัวรสดี